ลูกทุ่งเสียงทองของบ้าน AF ของเราจะเป็นใครไม่ได้ก็คือก็จะมีอ๊อฟสุพนัทใช่ไหมครับอันนี้ฝ่ายชายส่วนฝ่ายหญิงก็น้องหนิมน้องหนิมใช่น้องหนิมคนึงพิมพ์นั่นเองนะคะล่าสุดทั้งคู่ก็มาจับมือกันทำอัลบั้มนะคะชื่อน่ารักมากอ๊อฟหนิมสุโขสโมสร นะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นการรวบรวมเอาเพลงยอดฮิตในสมัยก่อนๆแต่ว่ามาทำกันใหม่แล้วก็เป็นใช้เสียงน้องสองคนนี้น่าสนใจนะคุณนี่ไงครับเมื่อเจ้าพ่อและเจ้าแม่เพลงลูกทุ่งแห่งบ้าน AF โคจรมาปะกันงานนี้ก็เลยเกิดอัลบั้มคู่ดูโอสุโขสโมสรระหว่างกระรอกน้อยออฟสุพนัท AF 2และสาวนิ้มคนึงพิมพ์ AF 5ค่ะโดยนำเพลงลูกทุ่งสุดฮิตในอดีตนะคะมาคัฟเวอร์กันใหม่รวมไปถึงเพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงของหนุ่มออฟด้วยซึ่งแฟนๆที่ได้ฟังไม่ว่าจะเป็นเพลงผู้ชายง่ายๆหลงเสียงนางหรือเทพธิดาดอยก็ตอบรับเป็นอย่างดีค่ะที่คอยหาอนงหลงเสียงนางถือว่าดีเลยครับ อย่างเพลงใหม่ของออฟเนี่ยผู้ชายง่ายๆปล่อยออกไปก็ฟีดแบคดีครับผมและอย่างเพลงคู่ที่ปล่อยออกไปแล้วคนสงสัยครับว่าเอ๊ะแล้วเพลงหลงเสียงนางเนี่ยมันที่เคยทำกันมาจะเป็นเพลงเดี่ยวไม่ใช่หรอแล้วมาร้องเพลงคู่จะไปยังไงมายังไงทีนี้ก็เลยแก้หายข้อสงสัยนะครับก็คือเราจะมีการเพิ่มท่อนของหนิมขึ้นมาอีกหนึ่งท่อนครับให้หลงเสียงนางมากขึ้นกว่าเดิมครับผมก็คือสุโขสโมสรแหละครับดังชื่อว่าสุโขนี่ก็คือความสุขที่ยิ่งขึ้นไปใช่ไหมฮะส่วนสโมสรนี่การรวบรวมเราก็เลยมีการรวบรวมเพลงยอดฮิตเพลงลูกทุ่งยอดฮิตนะครับเอามาทำใหม่ในสไตล์ของพวกเราครับผมก็มีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเลยค่ะแล้วเรื่องของการเลือกเพลงตั้งแต่การเลือกเพลงมีเมื่อกี้บอกว่ามีคัมภีร์เพลงเป็นร้อยๆพันๆเพลงเอามาให้เลือกเราก็เลือกเองตามสไตล์ของเราว่าเราชอบแบบไหนเรื่องให้เหมือนไม่เหมือนคือจะมีความคล้ายครับเพราะว่าเราต้องร้องด้วยความเคารพเรานำเพลงของครูมาร้องเราต้องเคารพครูครับผมแต่ก็พลาดไม่ได้ที่ต้องใส่ความเป็นตัวเองลงไปด้วยกดดันค่ะแต่ว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากจะบอกก่อนนะคะว่าเพลงทุกเพลงหนิมแล้วก็พี่ออฟอย่างที่บอกร้องด้วยความเคารพค่ะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดงานนี้ก็ได้รับกำลังใจดีๆจากทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่รวมถึงแฟนคลับที่โอ้โหมากันหลากหลายชีวิตทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพ่อหนุ่มคนนี้ฮะหนุ่มตูนรัชพลที่ตามมายื่นนะครับลูกโป่งสีชมพูให้กับสาวหนิมด้วยแหมสงสัยข่าวที่เขาเมาส์กันเนี่ยน่าจะจริงนะครับจริงๆก็มากันหลายคนนะครับเพื่อนๆอะไรก็มานะครับก็มาก็คือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็คือพวกเราเอฟก็คือใครมีผลงานมีอะไรเราก็จะมาร่วมแสดงความยินดีกันอยู่แล้วครับผมก็ดีใจอยู่แล้วค่ะดีใจทั้งพี่ตูนทั้งเพื่อนๆเอฟหลายๆคนที่มีดอกไม้มีลูกโป่งอะไรมาให้มาแสดงความยินดีรู้สึกดีใจแล้วค่ะตัวตูนเหรอครับตัวตูนเนี่ยซื้อแล้วครับก็ซื้อให้น้องเขาเนี่ยครับแต่ตัวตูนเองก็มีแล้วครับมีแล้วเหมือนกันครับผมสนิทมากขนาดไหน ก็คุยกับเขาได้ทุกเรื่องค่ะเขาก็เป็นพี่ชายที่ดีปรึกษาได้ทุกเรื่องทุกอย่างเปิดใจไหมคะคะเปิดใจตูนรับตูนไหมคะไว ก็เปิดใจไหมยังไงผ่านน้อง อย่ารับคนอย่างผมเลยเกิดว่าเป็นแฟนกันหรือว่าเปลี่ยนสถานะไปมันคุยกันลำบากมันไม่เหมือนพี่น้องกันคุยอะไรกันก็ได้ก็ขอเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆสบายใจกว่านะคะเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยความสนิทอาจไม่เหมือนเดิมอย่างนั้นก็เลื่อนขั้นเป็นแฟนให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยสิคะสาวนิมหรือหนุ่มตูนนี่เขาแอบลุ้นในใจเหมือนกันนะคะจริงเหรอจริงเหรอก็ดูกันไปก่อนนะยังเด็กอยู่นะครับผมไม่ต้องรีบ ค่ะมาต่อกัน